ทีนี้แน่นอนครับเมื่อกี้นี้ที่เราได้มีการบอกไปนะว่าเสียแป้งเนี่ยมีการไปเปลี่ยนรถเป็นรถกระบะไททันนะครับค่ะก็คือลองดูคันนี้นะนี่ฮะคุณผู้ชมครับคันนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะคือตำรวจเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชุดไล่ล่าเสียแป้งนาโหนดนะครับไปพบรถคันนี้ครับทะเบียนเนี่ยนะ8กไก่จจ9049พัทลุงนะครับคันนี้คือคันที่พาเสียแป้งเนี่ยนะฮะหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ใกล้ท่าเรือแห่งหนึ่งครับในจังหวัดสตูลซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียวันนี้ครับผู้ชมครับผู้สื่อข่าวจังหวัดสตูลนะฮะเดินทางไปตรวจสอบที่ด่านตม.สตูลนะครับซึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3ด่านด้วยกันนะครับก็คือด่านตม.ตำมะลังมีด่านตม.เกาะหลีเป๊ะมีอำเภอเมืองนะครับต้นนะฮะแล้วก็มีด่านตม.วังประจันนะอำเภอควนโดนเนี่ยครับผู้ชมครับซึ่งก็พบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะมีการตรวจขันการเข้าออกบริเวณนั้นอย่างเข้มงวดทีเดียวเนี่ยฮะ3ด่านนะครับที่เขากำลังเฝ้าระวังกันอยู่ว่าทางเสียแป้งเนี่ยจะออกไปไหมมีด่านตม.ตำมะลังนะฮะมีด่านตม.เกาะหลีเป๊ะมีด่านตม.วังประจันนะครับ คือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะพันตำรวจเอกธนิศรแสงท่านั่งท่านก็เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูลครับท่านก็เปิดเผยบอกว่าทางตม.สตูลเองเนี่ยได้มีการเข้มงวดกวดขันมาตั้งแต่วันที่2วันที่ผ่านมานะฮะยืนยันนะครับว่าช่องทางปกติแล้วเนี่ยเสียแป้งเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศแต่เนื่องจากจังหวัดสตูลครับมีรอยต่อทางธรรมชาติยาวถึง145กิโลเมตรทั้งทางทะเลและทางบกหากมีการหลบหนีทางเส้นทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่ทราบค่ะนี่ฮะเพราะมันยาวมากแต่หากเล็ดลอดออกไปจริงก็เชื่อว่าทางฝั่งประเทศมาเลเซียเองก็มีการเข้มงวดเหมือนกันกับการตรวจคนเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนี่ฮะโอ้โหเรื่องนี้ดังมากนะค่ะหลังจากที่เป็นข่าวนะคะคือมีกระแสข่าวว่าเสียแป้งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลทางเจ้าหน้าที่เองบอกว่าไม่ได้นิ่งเฉยก็พยายามไล่ล่าเข้มงวดในการตรวจตารถเข้าพื้นที่มากยิ่งขึ้นสำหรับการเข้ามาในพื้นที่สตูลของเสียแป้งผู้ให้การช่วยเหลือคาดว่าน่าจะเป็นเครือญาติของลูกน้องเก่าซึ่งเป็นซุ้มมือปืนอยู่ที่พื้นที่อำเภอมะนังตอนนี้ทางตำรวจเองก็กำลังสืบสวนแล้วก็เร่งไล่ล่าตัวอยู่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาได้มากับยานพาหนะนั้นหรือเปล่าอะไรยังไงกำลังตรวจสอบอยู่ครับหน่วยความมั่นคงทุกๆหน่วยกำลังลงมาดูกันอยู่ด่านชายแดนจริงๆที่เป็นด่านที่ทางตรวจคนอยู่เข้าเมืองทำงานอยู่เนี่ยผมยืนยันว่าทั้ง3จุดเนี่ยไม่มียังไม่มีเดินทางออกแน่นอนทางตะสูนแนวทะเลนะครับที่เป็นเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะมีทางช่องทางธรรมชาติและมีท่าเรืออยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นหน่วยความมั่นคงเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วครับก็คงจะเข้าไปดูกันในรายละเอียด